ก็ชนะคะแนนไปเอาละมาดูสครับดังสอเพื่อนจิตจากค่ายธรรมะจากวัดนู่นนะถ้าเรียกกันก็เศร้าลินนะมีคุณธรรมมาพบกับซุปเปอร์แบงค์สัตว์ชัยยศโชติโอ้โหเราต้องมาดูนะฮะครับดังนี่เป็นเด็กที่เอาจะคล้ายๆน้องโอแบบเมื่อกี้เนี่ยนะป้อมล่ำเป็นอัจฉริยะมวยคนหนึ่งจากแคมป์สอเพื่อนจิตนี่ถ้าพูดถึงท่านเสถียรและสุดแล้วก็จะเป็นคนมีเมตตามีธรรมะเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไว้ 5-60 คนนะในค่ายเล็กๆนะฮะแต่เลี้ยงไว้ทานอาหารพอโตมาแล้วก็จะให้มีวิชาชีพไปหามาเด็กบ้านนอกบ้านนาเอามาเลี้ยงในค่ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นล้านนะเฉพาะไร่ที่ในค่ายแต่ท่านก็ไม่ได้ปล่อยเจ้าของนู่นนะฮะอะไรธรรมะเสถียรนี่เสถียรธรรมสถานนู่นที่ไปทำบุญสุนทานกันกับแม่ชีสันสนีนะตอนนี้ไปวิปัสสนากันวันดีคืนดีว่างๆผมก็ไปนั่งเหมือนกันสงบจิตสงบใจคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปขอบุญขอบารมีก็เป็นกุศลดูวิธีการชกของเด็กนะฮะแล้วนี่ไม่ผิดอะไรกับน้องโอ1ไม่ติดยา2ไม่เกเร3นะฮะไม่หลงละเลงในสิ่งผิดๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่แพ้น้องโอเลยฝ่ายแดงนะครับต่อยแล้ว IQ ดูสิฮะเด็กสมองเห็นไหมฮะไม่ได้ตื่นเต้นกับคุณเลยเนี่ยตัวก็เตี้ยขวาสั้นขวาแต่ต่อยแล้วเห็นไหมฮะเป็นอัจฉริยะฮะท่านหัวหน้าคณะมวยนะฮะนักมวยเนี่ยจะต้องมีแววในการที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นช่วงรบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดนะดูเด็กเนี่ยเหมือนติดทะเลนิดหน่อยต่อยมาผมไม่กลัวเตะมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวอาวุธอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเรียนรู้มาจากสอเป็นจิตติ๊กนิดเดียวอันนี้เป็นแม่ไม้ของคณะมวยนะเตะดึงมาเดินเข้าไปจะเตะไม่เตะเอาเป็นหมัดออกไปผมถึงบอกอ่ะการจะส่อแววเนี่ยซุปเปอร์แบงค์นี่ก็ซุปเปอร์สตาร์นะเป็นมวยเด็กที่โอ้โหทุกคนแย่งกันนะฮะเป็นมวยที่ชื่อติดตลาดไอ้เจ้าดังนี่ก็ไม่มีเวลาว่างนี่ข้ามไปชกลุมพินีฮะเสียเน้าก็ขอไปทั้งแผงเลยทั้งดวลทั้งดังสอพลจิตผมก็บอกท่านเสถียรท่านเสถียรบอกไปทรงให้ไปแบ่งกันมวยเนี่ยดูสิฮะไม่โดนนะฮะตัวเตี้ยนิดเดียวดูการ์ดดูอะไรเห็นไหมโอ้โหแต่เล่นแรงๆออกมาแข้งขวาเห็นไหมดูฮะเห็นไหมฮะดูต่อยสบายเลยเอาใครเอาเทปม้วนนี้ไปให้มวยเด็กดูมวยเด็กจะต้องยืนยังไงชกยังไงเอาเตะมายกบังไว้ยืนแน่นๆใกล้ๆไม่ต้องไปวิ่งหนีหมดยกที่2ดูหายใจเนี่ยต่อยกับมวยสูงกว่าใหญ่กว่าแต่แล้วดูนะดูแข้งขวานี่แข้งซ้ายหลอกไปเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ดูฟันขวาไปฮะดูผมยังเชื่อว่ามวยอย่างนี้ก็เป็นยอดมวยเป็นมวยเอกนะดูฮะเดี๋ยวดูหมัดมีทุกอย่างเตะซ้ายเข้าไปแน่นเนียนดูฮะซุปเปอร์แบงค์มาตะกุยตะกายฮะลงทุนเยอะเนาะเอาตีเข่าขวาเข้าไปดูเอามวยตัวเตี้ยสปริงยังไงเอาซุปเปอร์แบงค์ใช้ความฉลาดล็อกและตีไม่ได้กรรมการเก่งฮะอย่างนี้ไม่ปล่อยให้ตีไล่แขนเอาไล่แขนเก่งทั้งคู่เอาระดับยอดมวยแล้วนี่มวยเล็กเนี่ยชื่อชั้นระดับประเทศนะอย่างนี้มวยอย่างนี้ถึงจะเป็นมวยคู่สุดท้ายของวันนั้นนะแต่อยากจะให้มวยเด็กๆได้ดูกันแล้วเป็นแม่ไม้มวยไทยเรามาดูกันนะนี่ซุปเปอร์แบงค์นี่แม่อย่างนี้ต้องเปลี่ยนการแล้วก็ต้องเตะซ้ายไอ้เจ้าด้วงอย่างนี้แม่อย่างนี้ไปดันอย่างนั้นไอ้ดูเนี่ยเนี่ยไม่มีถอยคุณด้วยมวยเตี้ยจะต่อยลักษณะอย่างนี้เหมือนแสนชัยสอคำสิงเหมือนเจ้าก้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะเหมือนสามารถเนี่ยมวยถอยไม่มีชนะเราไม่มีชนะโอ้แม่เกือบลงทุกซ้ายเห็นไหมมวยเล็กๆแต่มีลำหักลำโค่นนะฮะเอาล็อกเอวไม่เป็นไรซุปเปอร์แบงค์เตะแทงเข้ามาคู่ขี้กันฮะวันนี้เตะซ้ายเข้ามามวยสูง อย่างนี้ไม่เป็นไรดูเห็นไหมต่อยเป็นเรื่องสนุกเลยเห็นไหมมวยนี่นะแข้งซ้ายหลอกไปก่อน
เอาซูเปอร์แมนจับทำอะไรไม่ได้คาไว้เอาซูเปอร์แมนอย่างนี้เนี่ยยังเสียสมาธินะซูเปอร์แมนเห็นไหมฮะดูสมาธิของเด็กนักมวยการจะเป็นยอดมวยต้องดูการตั้งสตินะฮะแล้วดูสมาธิในการที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้มาแล้วจะตกใจไหมนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่แหละฮะจะเป็นแม่ไม้มวยไทยอย่างดีเลยนะครับท่านไม่ศึกษาตรงนี้มวยเล็กๆนี่100กว่าบาทเก็บไว้ให้ท่านเอาไปศึกษาอันนี้ฝายิงออกไปก่อนเหนื่อยแล้วฮะซุปเปอร์แบงค์ผมว่าอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยเด็กมีความฉลาดมีเสน่ห์เรียกร้องคนดูแฟนมวยก็ประทับใจแล้วก็น่ารักซะด้วยเด็กนี่ยังไม่ล็อกตีไม่ได้เป็นแบบซุปเปอร์แบงค์ต้องแข็งกว่านี้ไอ้เจ้าดังถึงจะตัวเตี้ยอย่างนี้เช่นรู้เลยว่าเกียร์ขาผมหลายหลังนี่หมัดขวาเห็นไหมฮะถึงจะไม่น็อกแต่ทำให้มึนก็เสียทรงดูแข้งขวาแล้วนะซูเปอร์แบงค์เดินเข้ามาเอาละรู้ละราคาตอนนี้ก็จะไปอยู่ที่แดงแล้วนะดูน่ารักไหมท่านผู้ชมที่เคารพเอาเตะซ้ายเข้าไปเก็บอาวุธได้เห็นไหมฮะพอขาตกอ่ะเขาโต้คุณขาล่างไปนะขาจะล้าเอาแข้งขวาเอาฮุกซ้ายเข้าไปเห็นไหมฮะมีหมดเนี่ยไอ้เจ้าดังเห็นไหมดูหัวหน้าฮุกซ้ายไปก่อนฮุกซ้ายไปพอวงซ้ายปุ๊บแข้งขวาขึ้นเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้สอเพลินจิตเดี๋ยวดูแข้งขวาสมัยก่อนมีแก่นสักมานะสักพูดมาหยกๆเลยแข้งขวาแน่นเนียนปึ๊กเลยนี่นายเสถียรไปดูแล้วดูสิมวยเตี้ยเห็นไหมฮะนี่ไม่มีถอยคุณด้วยถ้าถอยแล้วเดี๋ยวเสียทรงเห็นไหมเดินไปคุณออกอาวุธมาผมดึงตัวเดินเข้าไปต่อยให้ประทับใจเลยเอาเดินเข้าไปเอาหมดยกเห็นไหมฮะนี่ผมถึงบอกไอ้ความเป็นอัจฉริยะของมวยนี่เอาเตะมาเก็บอาวุธเอาฮุกซ้ายเอียงไปเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะอย่างนี้ไงฮะผมถึงบอกว่าไอ้มวยใหม่มวยอะไรต้องดูไว้หมัดซ้ายเขาไม่ใช่หมัดยับแต่เป็นหมัดฮุกซ้ายต้องควรอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วดูดึงตัวดึงโยกเห็นไหมฮุกซ้ายไม่ได้โอ้โหดีจริงอย่างนี้ท่านเอาไปศึกษานะฮะเป็นนั่นพอมาถึงยกที่5ผมก็จะกราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพที่มีความเมตตาและสนับสนุนซีดีของผมตลอดมานะฮะว่าผมขอบพระคุณจริงๆผมเก็บไว้เป็นหลายสิบปีมากจะเพื่อเป็นการเผยแพร่และก็ขยายศิลปะวัฒนธรรมของชาติไปยังต่างประเทศฮะสนับสนุนไปฮะขอบพระคุณฮะ100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วท่านเอาไปเป็นประโยชน์กับนักมวยในค่ายเอานำไปเป็นประโยชน์แล้วจะเก็บไปอีกหลายสิบปีเพราะคนอื่นเขาไม่มีฮะผมเก็บไว้ท่านเก็บไว้เถอะครับเป็นของที่ระลึกเราจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าเราไม่เก็บกันไม่อนุรักษ์กันแล้วก็จะลำบากนะก็จะหมดนี่คู่สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบพระคุณแล้วสำหรับวันนี้ผมก็คงอำลาไปนะครับพร้อมกับทางรายการนี้ไปด้วยโอกาสต่อไปท่านก็คงจะได้พบกับผมใหม่ในซีดีที่เกินคุณภาพนะฮะคุ้มค่ากับ